จับกระแสลูกทุ่งวัดศิวดลผ่านจุดท้อแท้น้ำตาไหลคล้องมาลัยเงินแสนเส้นทางในวงการหมอลำปังรัวรัวพระเอกหมอลำวัดศิวดลแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกซิงเกิลใหม่ต่อเนื่องล่าสุดปล่อยซิงเกิลเอาบ่อแฟนซีเป็นให้ออกมาให้ได้ฟังกันพร้อมคว้าซุปตาหมอลำมารวมตัวกันใน MV จัดให้แบบจุกจุกกันไปเพลงใหม่เอาบ่อแฟนซีเป็นให้เป็นยังไงบ้างวัดเพลงนี้เป็นความตั้งใจของผมต้องขอบคุณบอสโจและซอนุชที่ให้โอกาสวัดศิวดลได้โชว์ศักยภาพของตัวเองในการทำงานเพลงเพลงนี้วัดทำเอง 99% เลยครับเริ่มตั้งแต่คิดชื่อเพลงและส่งให้อาจารย์นักเขียนเพลงแต่งมาให้หาอาจารย์ทำดนตรีและหาทีมงานถ่ายทำ MV ติดต่อนักแสดง MV เองคือทำทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยครับที่มาคือผมไปเจอข้อความของเพื่อนทำไมต้องโพสหาแฟนตลอดโหยหาแต่ความรักเราก็เลยไปตั้งคำถามกับเพื่อนว่าเอาไหมแฟนจะเป็นให้ถ้ามันจะยากขนาดนั้นพอได้โจทย์เพลงเอาบ่อแฟนสีเป็นให้เลยทักไปหาอาจารย์นักแต่งเพลงพอได้เพลงมาใช่เลยผมก็ทักหาอาจารย์ที่ทำดนตรีอาจารย์จินนี่ภูไทยมันใช่เลยวัดเป็นคนร้องเพลงหวานก็เลยต้องจะปรับยังไงไม่ให้มันหนีแนวตัวเองแรกๆก็ร้องยากก็พยายามปรับจนลงตัวออกมาเป็นสไตล์ของตัวเอง MV ได้หมอลำสุดฮอตเต้าหยองอุงอิงมาร่วมเล่นด้วยวัดแต่ละคนคิวไม่ธรรมดาเลยครับพอได้เพลงนี้มาเราก็มาตีโจทย์ว่าจะสื่อสารให้คนฟังกลุ่มไหนเลือกกลุ่มวัยรุ่นแล้วเลือกน้องอุ๋งอิ๋งมาเป็นนางเอก MV เราอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนกันด้วยก็คิดว่าใครจะมาเล่นคู่น้องเราก็ไปนึกถึงน้องเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์อีกคนคือน้องณัฐสุรศักดิ์และได้ครูชินจังโตเกียวมิวสิกมาอีกคนทักหาบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็เลยโอเคให้คิวมาเล่นกว่าจะลงตัวคิวของแต่ละคนยากมากเส้นทางอาชีพหมอลำไม่ง่ายเลยวัดเริ่มจากที่ครอบครัวไม่ค่อยสนับสนุนพ่ออยากให้ไปเรียนครูเป็นข้าราชการความคิดคนสมัยก่อนอยากให้เป็นเจ้าคนนายคนอาชีพเต้นกินรำกินเขามองว่ามันไม่มั่นคงพ่อก็ส่งผมไปเรียนที่กรุงเทพมหานครแต่ด้วยความเนื้อของเราที่อยากเป็นศิลปินก็แอบหนีไปประกวดร้องเพลงจนวัดเรียนจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ช่วงนั้นว่างปีหนึ่งครูฝึกของแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรก็เลยทาบทามไปตอนแรกๆก็ไปร้องไปเต้นเฉยๆพอเข้าปีที่3แม่น้อยเดือนเพ็ญก็ให้โอกาสลองร้องลำดูไหมเป็นพระเอกให้แม่หน่อยก็เลยได้โอกาสตรงนั้นฝึกลำกับแม่เพื่อขึ้นเป็นพระเอกจนปีต่อมาปีที่4แม่ก็ให้เป็นพระเอกเต็มตัวครับหลังจากนั้นวงของแม่เดือนเพ็ญมีปัญหานิดหน่อยภาระเราก็เยอะขึ้นงานมีแต่ว่าเงินเก็บเราไม่มีวัดก็เลยขออนุญาตย้ายวงไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงพอดีกับจังหวะที่พระเอกคนเก่าของวงออกไปบอสโจเลยให้วัดขึ้นเป็นพระเอกตั้งแต่วันแรกจนมาถึงปัจจุบันครับมีช่วงพีคช่วงโควิดไม่มีงานบอสโจเลยทำไลฟ์สดวัดก็เลยมีโอกาสได้เจอพ่อแม่ FC มากขึ้นเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างหรือคนไทยที่ชื่นชอบเราวัดก็เริ่มมีมาลัยเริ่มมีกำลังทรัพย์ที่มากขึ้นครับแล้วตอนนี้วัดได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อวัวให้พ่อแม่ทำให้ท่านยิ้มได้จากที่ไม่เคยยอมรับในตัวเราตอนนี้เขาก็ยอมรับเราเต็มที่แล้วครับใช้เวลาพิสูจน์เกือบ10 ปีครับก่อนจะมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเคยท้อถอดใจกับเส้นทางนี้ไหมวัดเคยเราทำอะไรอยู่เงินเก็บทำไมไม่มีแล้วที่เหนื่อยทุกวันนี้เพื่ออะไรเคยถามกับตัวเองว่าทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นเหมือนที่พ่อกับแม่เคยบอกให้ไปสอบครูเขาส่งเราเรียนกว่าจะจบปริญญาตรีแล้วช่วงนั้นเงินเก็บเราไม่มีเลยชีวิตมันได้แค่นี้เองเหรอก็แอบน้อยใจตัวเองคำดูถูกของพ่อแม่มันก็เหมือนที่เขาว่าจริงๆเราก็อยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอาชีพที่เรารักจริงๆสามารถเลี้ยงตัวได้
ก็เลยดีดตัวเองขึ้นมาบวกกับโอกาสช่วงโควิดและโอกาสที่บอสโดมอบให้ช่วงนั้นเราก็คว้าเอาไว้หมดก็ค่อยๆเริ่มมีคนรู้จักมีคนซัพพอร์ตเรามากขึ้นจนถึงวันนี้หลายคนอาจจะท้อแท้และทิ้งไปเลยเอาจุดยืนตัวเองรักอะไรและทำให้มันเต็มที่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วสิ่งที่เรารักมันจะตอบแทนเราเองครับวันนี้เป็นพระเอกหมอลำมีชื่อแล้วถ้ามองย้อนกลับไปคิดว่าชีวิตตัวเองมาไกลไหมวัดมาไกลมากๆจำได้ว่ามาลัยพวงแรกหลักร้อยหลักพันดีใจมากแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้พวงมาลัยเงินแสนวัดกอดแล้วร้องไห้คนเดียวอยู่ในห้องนอนวันนี้ที่แฟนคลับ FC ชื่นชอบเรามากขนาดนี้ด้อมแฟนคลับของผมชื่อว่าบ้านฮักเสียงเจิดจรัสคือฉายาผมพระเอกหนุ่มเสียงเจิดจรัสวัดศิวดลคุยอัปเดตกันอยู่กันเหมือนครอบครัวมาอยู่กับบอสโตชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรวัดปีแรกที่เข้ามายังหลงระเริงคำว่าพระเอกหมอลำมีเงินใช้ไปในแต่ละวันพออายุเรามากขึ้นความเป็นอยู่เราเปลี่ยนไปก็เริ่มมองถึงคนข้างหลังเรามาทำจุดนี้เพื่อคนเดียวเองเหรอเราก็เริ่มเก็บเงินเริ่มตั้งเป้าว่าฉันจะมีบ้านเป็นของตัวเองต้องมีรถและทำให้พ่อแม่มีความสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมพอมาอยู่กับบอสโจมันเริ่มมีเป้าหมายบวกกับที่เราได้โอกาสต่างๆเราก็คว้าไว้หมดจนมีเงินเก็บและสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวได้ตั้งเป้าเส้นทางอาชีพหมอลำสเต็ปต่อไปอย่างไรวัดถ้าพ่อแม่พี่น้องยังรักและเอ็นดูวัดอยู่ผมก็จะเป็นพระเอกหมอลำไปอีกสัก 2-3 ปีหรือหลังจากนี้อาจจะมีธุรกิจใหม่และแพลนทำเพลงกับบอสโตอีกครับทำงานกับบอสโตต้องมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรวัดอยู่กับบอสมาหลายปีเหมือนมองตาแล้วรู้ใจกันครับเวลามีโอกาสอะไรมาแกก็จะเรียกก่อนเป็นอันดับต้นๆฝากถึงแฟนๆวัดขอบคุณบ้านฮัตเสียงเจิดจรัสพ่อๆแม่ๆ FC ทุกคน FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทั่วโลกที่ยังรักและเอ็นดูเมตตาบักหลาขอบคุณที่ซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างให้กำลังใจก็จะทำหน้าที่พระเอกหมอลำให้ดีที่สุดและสร้างสรรค์ผลงานมาให้พี่น้องได้รับชมอย่างเต็มที่ครับวีรนุชจันทร์ธรรม แบมไพลิน CEO แม็กเปิดใจยันไม่ใช่เมียน้อยปัดแย่งใครฝ่ายชายรับผิดที่ยืดเยื้อไม่ชัดเจนต่อให้เขามีลูก10คนไม่ได้มองว่าคือความผิดพลาดแต่เป็นสิ่งที่แบมเลือกแบมไพลิน CEO แม็กเปิดใจยันไม่ใช่เมียน้อยมือที่3ปัดแย่งใครฝ่ายชายรับผิดที่ยืดเยื้อไม่ชัดเจนแบมไพลินอดีตมิสแกรนด์ระนองนางงามนักร้องเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วท่ามกลางกระแสดราม่าโดยออกมาไลฟ์สดพร้อมกับ CEO แม็กพ่อของลูกในท้องของเจ้าตัวเคลียร์ปมฝ่ายชายมีลูกและมีเมียอยู่แล้วอ่านข่าวถ้าในสังกัดด่าแล้วนวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งแม็กชี้แจงว่าแม็กอยากเคลียร์ประเด็นแรกให้ชัดเจนเลยว่าแบมเข้ามาเป็นเมียน้อยหรือเปล่าเข้ามาแย่งหรือเปล่าหรือคำที่พูดกันตามโซเชียลแม็กขอยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงแม็กเองไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนใดๆทั้งสิ้นแม็กก็บอกแบมชัดเจนแม็กมีลูกแล้วไม่เคยปิดบังในโซเชียลแม็กก็มีไม่ปิดบังใครเลยก่อนจะเริ่มต้นคุยก็บอกแบมแล้วแม็กมีลูกนะแต่ยุติความสัมพันธ์กับแม่ของลูกแต่แม็กยังต้องทำหน้าที่พ่ออยู่นะแม็กภูมิใจที่เด็กเกิดขึ้นมาเป็นลูกแม็กพร้อมดูแลลูกรับผิดชอบการที่แม็กเริ่มคุยกับแบมเราไม่ได้ปิดเลยผู้ใหญ่แม็กรับรู้ทุกคนรับรู้หมดเลยเรื่องมือที่3การเข้ามาแย่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงแม็กกับแม่เด็กทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดด้านแบมชี้แจงว่าในโซเชียลใช้คำว่าสามีภรรยาแบมรับรู้มาตลอดอยู่แล้วเพราะก่อนจะคบกันแบมต้องถามคุณเป็นคนยังไงโน่นนั่น
ไม่มีคำว่าหลวงคำว่าน้อยแบมอยากให้ทุกคนแยกแยะความเป็นมายังไงเดี๋ยวเขาก็คงจะพูดในมุมมองของเขาในมุมชีวิตที่ผ่านมาแบมกล่าวด้วยว่าไม่ใช่แบมหลับหูหลับตาเกิดคำพูดต่างๆมาแบมต้องออกมาปกป้องเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรื่องอดีตของเขาทุกคนมีอดีตแบมก็มีทั้งดีไม่ดีแม็กก็ต้องมาปกป้องสิทธิ์แม็กเองรู้ตั้งแต่แรกเหมือนเขามีลูกเขายังทำหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดเราเข้าใจแบมเป็นคนรักเด็กมากๆไม่ว่าวันนี้เขาจะมีลูก10 คนแบมได้เลือกแล้วกับในสิ่งที่มันผิดพลาดมาแต่แบมก็ไม่ได้มองว่าวันนี้ที่แบมมีมันคือความผิดพลาดแต่เป็นสิ่งที่แบมเลือกแบมไม่รู้อนาคตข้างหน้าเราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่วันนี้ที่เลือกคือสิ่งที่กำลังจะเกิดมาแค่นั้นเองแบมรู้เขามีลูกเล็ก2 คนที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูไปเจอทุกอาทิตย์ตอนแรกๆที่เราคุยกันแบมยืนยันแบมไม่ได้เกิดมาเป็นเมียน้อยของใครแบมพูดอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่แบมเลือกอยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดด้านแม็กยอมรับว่าโฟกัสตอนนี้คือดูแลลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนลูก2 คนที่แม็กมีอยู่ก็ไม่เคยบกพร่องในการดูแลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหวังว่าทุกฝ่ายทุกคนจะเข้าใจหาทางออกได้แม็กสรุปเรื่องราวทั้งหมดว่าแบมไม่เคยเข้ามาเป็นมือที่3แม็กไม่เคยปิดว่ามีลูกแล้วทุกคนรับรู้หมดไม่ได้มีการแย่งคุยกันมาผู้ใหญ่รับรู้ทุกเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ทางแม่ของลูกเขาอาจจะออกมาชี้แจงหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากตัวแม็กเองที่ผ่านมาแม็กยืดเยื้อในความสัมพันธ์นั้นแต่แม่ของลูกกับแม็กเราไปกันไม่ได้มานานมากๆแล้วมาหลายปีแล้วผิดที่ตัวแม็กเองที่ยังไม่ชัดเจนกับทางนั้นเราสองคนเคยคบกันจริงๆมีลูกด้วยกันจริงๆแต่เราสองคนมีหลายเหตุผลที่ไปด้วยกันไม่ได้จริงๆแม็กอยากจะเคลียร์จริงๆแบมไพลินแม็กถ้าในสังกัดด่าแล้วนวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งสงสารเด็กๆมากสุดนวัดรับตกใจเห็นใจเมียหลวงแต่ก็เข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมไพลินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบมเลือกเองเจอสิ่งลำบากใจก็ต้องเข้มแข็งตำหนิผู้ชายไม่มีสติลั่นถ้าเป็นนางงามในสังกัดด่าไปแล้วแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้จากกรณีดราม่ามีเพจแฉนางงามนักร้องเวทีดังจังหวัดภาคใต้เพิ่งประกาศท้องแต่พ่อของลูกมีครอบครัวแล้วภรรยาเสียใจร่ำให้เตรียมพาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศนั้นโดยมีการโยงไปถึงแบมไพลินมิสแกรนด์ระนองที่เพิ่งแถลงสละสิทธิ์ตำแหน่งทั้งน้ำตาเพราะตั้งครรภ์ล่าสุดบอสนวัฒน์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าพูดตรงๆไม่รู้เรื่องเลยจนเมื่อเช้านี้วันที่31 มกราคมตกใจไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วมีลูก2 คนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มยังไม่ได้คุยกับน้องอ่านข่าวช็อกนางงามดังตั้งท้อง CEO หนุ่มมีครอบครัวแล้วมีร่ำให้เตรียมหอบลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดทั้งปวงสงสารเด็กทั้งหมดวุ่นวายกันไปหมดชีวิตถ้าจะให้ตำหนิต้องตำหนิผู้ชายไม่มีสติชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ต้องใช้ความอดทนให้มากกว่านี้ลูกคนเล็ก7 เดือนปกติลูกออกมาต้องชื่นชมดีใจแสดงว่าเพิ่ง5 เดือนที่เพิ่งเกิดขึ้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอกับลูกกับเมียมันเร็วมากสงสารลูกมากกว่าสงสารลูก7 เดือนลูกขวบกว่าถ้าเป็นนางงามในสังกัดป่านนี้ผมด่าไปแล้วแต่อันนี้ผมทำอะไรไม่ได้พูดตรงๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ายังไม่มีอะไรถ้าเป็นแค่แฟนผมก็คงจะจัดการหนักแต่ถ้าเกิดมันมีภาระแล้วมันมีพันธะแล้วผมจะสเต็ปถอยหลังมายืนเฉยๆเป็นเรื่องที่เขาต้องคิดกันเองเพราะผมไม่สนับสนุนให้ปัดความรับผิดชอบตอนนี้เมียเก่าอยู่ที่ไหนได้ข่าวจะไปต่างประเทศบอสนวัฒน์ได้ให้กำลังใจแฟนเก่าก่อนก็ใช้ชีวิตกันมานานพอสมควรเห็นใจสงสารลูกๆเห็นใจใช้กับเมียหลวงเข้าใจใช้กับแบมแล้วกันเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แล้ว
กลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะเหตุผลใดก็ตามเข้าใจที่แบมเลือกแบบนี้แบมยังมาหาถึงออฟฟิศแบมยังพูดความจริงแบมยังมีข้อดีอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ชายมีเมียแล้วและมีลูกไม่แน่ใจว่าแบมรู้มาก่อนหรือแบมไม่รู้มาก่อนแบมพอรู้แหละเข้าใจเมื่อมันออกมาแบบนี้เมื่อแบมเลือกทางนี้แล้วและเลือกให้มันเป็นแบบนี้เป็นสิทธิ์ของแบมเป็นชีวิตของแบมที่จะปฏิบัติแบมเลือกเองสิ่งที่จะเจอสิ่งที่จะลำบากใจก็เป็นผลมาจากการเลือกของแบมแบมก็ต้องเข้มแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมไพลินณวัฒน์แบมไพลิน